าไปไปโอริเจียนนะครับผมรู้สึกว่าไม่อยากจะเล่นธรรมดาแล้วอะเราไปโซโล่แรงกันไหมโซโล่แรงเลดเกินดีแลกบอกว่าเลดเกินหมายถึงทีมเราเลดเกินเนี่ยครับเหมือนเป็นน่าจะเข้าไม่พร้อมกันโหสู้ไงก่อนเรียบร้อยไปโอตีทีเดียวผมตายอย่างแรงอย่างแรงมันจะเกินไปไหมชนะไงก่อนตอนนี้วันนี้มันเป็นขาลงไงเห็นดอยเซอร์บอกว่าทอนไม่น่าหยิบมาเล่นอ๋อทอนแพทเนี้ยหรอครับเอ๊ะแต่ผมก็เห็นไม่เป็นทีหลังไม่ต้องคือลิกเตอร์เขากำลังด่าใครอยู่ด่าเราหรือว่าด่าใครวะลิดหรือว่าพรเหรอใครอ๋อฟอร์เรนเขาน่าจะเด่นสุดในเกมครับผมคิดว่าเขาน่าจะโฟกัสที่ฟอร์เรนเยยไม่เอาผมยังทำอะไรไม่ได้โอเคสวยหุ้ยโดยซื้อเขาเป็นผู้เล่นที่ในสายตาผมเขาเป็นผู้เล่นที่ใจเย็นมากๆเลยนะครับแบบสู้ไม่ได้ครับเขาก็แบบเก็บเงินก่อนนะประมาณนี้ครับแล้วก็ไม่ได้เข้าโผงผางไม่ได้แบบตอนนี้ตายนะไบโอฆ่าไป9แล้วตบเป็นไก่เลยเดี๋ยวผมต้องทำอะไรต่อเนี่ยเงินทีมห่างอยู่เยอะมากแทบจะห่างเป็นหลักหมื่นเลยครับแต่ว่าก็ไม่แปลกไหมที่คนจะหยิบตัวที่เล่นไม่เป็นมาหัดในโหมดธรรมดาแต่ลิกเตอร์เขาก็ไม่น่าพูดอย่างนั้นนะครับอย่างเช่นแบบฟอร์เรนเขาลำเขาอาจจะหยิบมาหัดลำกับคนจริงๆก็ได้อะไรประมาณนี้ลำไม่ออกก็รู้แหละว่าลำไม่ออกพวกนายก็แบกไปสิจริงค่ะโดยซื้อจะติดทุกอย่างแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะมันจะมีการไฟเกิดขึ้นโอเคโอ้โหไม่ไหวจริงค่ะดอยเซอร์คือแทบจะติดทุกอย่างจริงๆตอนเล่นจะติดจะคิดจะติดคิดเหรอคิดทุกอย่างคิดทุกอย่างนี่หมายความว่าไงฮูซินผมเหมือนผมจะเริ่มติดตามดอยเซอร์ตั้งแต่เขาประมาณ 70,000 ซับมั้งเหมือนเขามาอธิบายมาทำคอนเทนต์อธิบายตอนเล่นนะครับหมายความว่าคือว่าแครี่ต้องทำยังไงเมียต้องทำยังไงอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าแครี่ DPS ต้องทำยังไง ใช่เหมือนเขาจะแบบมารีวิวตอนเขาซับประมาณสัก 70,000 ซับนี่แหละไปดูเหมือนความคิดเขาดีนะเขาเหมือนจะเคยเล่นพวก Dota มาก่อน Dota 2อะไรพวกเนี้ยหรือไม่ก็ Dota 1แล้วเขาน่าจะมีพรสวรรค์ในการเล่นเกมพวกโมบ้าพวกนี้ด้วย
แล้วเขาก็มาแนะนำวิธีเดินเกมนู่นนี่นั่นจนตอนเนี้ยเขาก็เขาก็ยังไงอ่ะเหมือนเขาก็ให้คำแนะนำดีๆเรื่อยๆมาจนเขาดังเลยครับเดี๋ยวจะไปลงแรงกันดีกว่าถ้าลงแรงอ่ะผมชอบจะเล่นตัวที่เป็นทำดาเมจหลักมากกว่านะเพราะว่ามันจะแบกทีมได้หวังว่าเราคงหรือว่าเราอันนี้เรามีโอกาสที่จะเจอส่วนดาวของ75ดาวหรือว่าเราจะไปป่วนแชทโลกดีเนี่ยครับแชทโลกผมจะเอียงไปทำไมในเมื่อที่หน้าจอมันมีอยู่แล้วคือเหมือนกับว่าดอยเซอร์จะวิเคราะห์แทบทุกอย่างจริงๆคิดทุกก้าวและเวลาเดินเกมอะครับอ๋อใช่เขานี่แบบคิดทุกอย่างก้าวว่าเอ้ยเวลานี้ต้องทำอะไรอยู่อะไรประมาณนี้ครับนี่ไงทีม5ไม่ใช่ทีม5เมื่อกี้ผมกะว่าจะเข้าที่5นะครับกะให้มันว่างสักคนนึงเพราะว่าถ้าอีก4คนเขาคอกันอ่ะหรือเราไปคอด้วยอ่ะผมชอบที่จะเล่นทีม5มากกว่าอันนี้ทีม5ก็จริงแต่ว่าเหมือนเขามากันแค่3แล้วก็มาหาเพิ่มหรือเปล่าพอคุณเลือกถึงซูพรีมถึงซูพรีมเหรอมันมีตี้ของคนนึงอยู่นะครับที่ตอนนี้คิดตามแค่ดอยเซอร์จัดเทียบและเทียร์แรงฮีโร่อะค่ะว่าตัวไหนน่าเล่นบ้างอ๋อเทียร์แรงฮีโร่เหรอผมก็ดูอยู่ครับแต่ผมไม่ค่อยได้ดูเทียร์แรงที่ดอยเซอร์จัดอะผมจะเอาตัวที่ผมจะชอบเล่นตัวที่ผมถนัดมากกว่าอย่างเช่นน้องวิบอย่างเงี้ยผมถ้าแครี่ผมจะชอบเล่นน้องวิบมากๆน่ารักด้วยแล้วก็แรงเป็นตัวที่เข้าง่ายออกง่ายแทบจะเป็นแครี่ที่ครบเครื่องอะครับเป็นตัวที่บางทีก็ถ้าเกิดแบบเกิดกว่าฝั่งนู้นนิดนึงแล้วเราได้แบบดูเลือดใหญ่อย่างเงี้ยเราสามารถบิ้วให้เป็นแบบแอสซาซินได้เลยแบบไปเน้นตัวบางๆครับแบบฟิกเกอร์เข้าใส่แล้วก็กดดูเลือดใหญ่แล้วก็ตีแค่ตัวบางๆแบบว่าปรับไม่ต้องให้มันตีแทงนะครับทีนี้เป็นไงทีนี้ทีมเต็มแล้วผมไม่ค่อยมั่นใจเลยอันนี้ก็ไม่น่าเล่นนะครับถ้าเขามีอยู่3คนผมชอบที่จะเล่นให้เขามา4คนมากกว่า4คนที่เป็นเพื่อนกันเพราะว่าเขาจะคอกันได้อีกอย่างอันนี้ก็ไม่ใช่รอรออันนี้ไงถ้าเขาเปิดไหมมันก็น่าเล่นด้วยครับไม่รู้จักเติมตำแหน่งเอาฮัลโหลสวัสดีครับเอาสถานฟ้าออกก่อนขาดตำแหน่งอะไรครับพี่คนไหนครับเนี่ยที่คอคนไหนนะคนที่ฮิตซ้ายหรือขวาซ้ายสุดครับซ้ายสุดซ้ายสุดอ๋อโจ๊กนั่นเหรอใช่ครับโจ๊กนี่แหละอะไรอ่ะซ้ายสุดตอนนี้ติดตามตอนรอยเซอร์จัดแป้งเอาขวาออกหน่อยอันนี้ข้อความเดิมนะพี่แม็กหายไปไหนใครวะใครแอดมาไปเที่ยวผมว่าคนแอดในเกมผมนี่เยอะกว่าคนแอดใน Facebook ของอีกแล้วเนี่ยมาแล้วเขาเล่นแครี่ขาดตำแหน่งอะไรครับพี่แม็กไปไหนมาขาดตำแหน่งอะไรครับพี่แครี่ได้ไหมได้ครับแครี่ได้ครับเล่นวิทอยู่ได้มันมีแครี่กับโรมอ่ะเดี๋ยวพี่โดมเจ้าดาวคืนตั้งวันเล่าจะ5ดาวเลยขอน้องสับวันเกม
เออผมฝากแบนไฮยาเตะได้ไหมครับเออผมฝากแบนไฮยาเตะได้ไหมครับผมแบนผมเล่นไฮยาเตะไม่เป็นผมแบนผมเล่นไฮยาเตะไม่เป็นไม่เป็นไรท่านหลุดก็ไม่เป็นไรเหมือนไมค์พี่บาสสะท้อนอยู่วะใช่ครับน่าจะมีไมค์คนหนึ่งสะท้อนอยู่ใช่ครับน่าจะมีไมค์คนหนึ่งสะท้อนอยู่ไมค์ตัวร้ายโจ๊กใช่ไหมครับคุณซินเราก็เนียนไปเลยโจ๊กใช่ไหมครับอ่านโจ๊กไปว่าโจ๊กนี่แหละจะโจจะโจจะโจ๊กได้หมดครับไม่รู้ก่อนหน้านี้ก็สะท้อนก็ปกติของพี่ก็สะท้อนอย่างเงี้ยวะจิบหายแล้วโอเคมูล่ะถ้าเสียงผู้หญิงเหมือนคนชื่อกวางในช่องไม่ใช่เราแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดแล้วเพิ่งจะเปิดแล้วนะนนทการนนทการครับกวางไม่ปกติจะเป็นผมก็รู้จักแต่กวางเดียวเราพี่บาสอยู่แล้วผมไม่รู้จักกวางในนนทการวันบาสจะที่เขาร้องไปบอยไม่กล้าพันเฮ้ยเดี๋ยวลาบิวลาบิวดีกว่าลาบิว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 ดีกว่าโมันน่าจะมีไมค์คนหนึ่งจะถอนเดี๋ยวถ้าได้เข้าในเกมเปิดมาสะท้อนเยอะมากปกติของเครื่องผมก็เป็นนะที่สะท้อนก็คือว่ามันเป็นที่ iPhone 14มั้งรู้สึกว่าจะเป็นที่ iPhone 14เพื่อนโจซื้อมาอยู่คนหนึ่ง